ว่าแฟนฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดสุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตโอ้ย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 ไอ้ออดแน่นนี้ยังมากก็ยังมีผีมั่งโอ้โหอ้อมหายก้นผีอีกซุ่มเนี่ยฮะอย่าปากอย่าถามหลายเอาเป็นว่าขันไผมาถามหาไอ้นี่อย่าบอกไผด้วยว่าไอ้ลี่อยู่นี่โอเคผีเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะพี่ออมพี่ออมเห็นพี่ออมไหมทางนี้ก็ไม่มีเลยค่ะต้องดังหมดทุกทางอะนะสิไปใส่วะอ้อมว่าได้ตัวไอ้บอฮะเออไม่ได้ตัวเลยนักอ้อมบอกอ้ายเนี่ยอ้ายสิบอกว่าบักบอมเนี่ยมันไปแอบคุยสาวทางไหนอุ้ยอยู่ในห้องจ้ะไอ้วินออกมาเลยออกมาเลยคุณเอิร์ทมานี่เลยออกมาเลยมานี่เลยเอิร์ทปิ๊บนี่เลยมานี่เลยเฮ้ยวิ่งมาเลยออมไปบอกมันเฮ็ดหยังเอาไอ้เอิร์ทเรื่องไอ้เอิร์ทนี่เอาไว้ก่อนแต่เรื่องหัวใจหนูนี่สำคัญที่หนึ่งว่าจังไหนจ้ะไอ้บอมแอบบอกกับผู้สาวที่ไสบอมมี่ไอตัวนั่นเป็นบอมันตัวออกจัดการมาเลยไอไปก่อนไป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 คือแอปพูดนี่มันไม่ใช่อะคือมันเราต้องมีแชทคุยกับใครไม่รู้ที่เราไม่เคยเจอมันแปลกๆนะครับโอ้โหแล้วแกจะไปเจอใครที่ไหนได้วะฮะวันๆแกมีแต่ไปตลาดกับไปวัดเจอแต่แม่ค้ากับแม่ชีเนี่ยฮะนี่เอิร์ดอย่างพวกฉันไม่ได้อยากจะบังคับแกเลยนะเว้ยแต่นี่เป็นหนทางเดียวที่แกจะมีสิทธิ์มีลูกแล้วก็มีครอบครัวอย่างที่แกฝันไว้ก็นี่เขาเรียกบังคับอันเนี้ยก็ไม่อยากบังคับไงแต่มันเป็นทางเดียวไงพี่เอิร์ดพี่นี่ถ้าพี่ไม่เริ่มตอนนี้เนี่ยแล้วพี่จะเริ่มตอนไหนพี่ต้องรอให้แบบผมได้ขีดบันดาลให้พี่เจอก่อนไงแบบนั่นคุณหรือเปล่าคุณยิ้งกิรติขอโทษคือคุณใช่ไหมใช่ฉันคือกิรติไม่เคยคุ้นหน้าคุณแล้วคุณคือตัวผมชื่อว่านพรเธอเองนะหรือคือนพรโอ้ยมันไปฟังเวอร์ชั่นไหนมาเนี่ยทั้งคู่เลยไม่อ่ะนะไปลองก่อนเร็วเออจะอยากเป็นแบบนี้เหรอฮะไม่จะเอาอีกรอบจะไม่จะเอาอีกรอบไม่ต้องนี่เขาเล่าด้วยเนี่ยเชียร์ด้วยนี่ในโปรไฟล์เนี่ยเขาจะเขียนใช่ไหมพี่ว่าเขาชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแล้วก็สเปคเป็นยังไงพี่ก็ปัดไปเรื่อยๆ ดูนะนี่ไงคะอย่างคนนี้เขียนบอกว่าชอบคนที่นิสัยโดยเฉพาะนิสัยรวยชอบมาสมมุติว่าถ้าพี่ถูกใจคนนี้นะพี่ก็กดตรงนี้เพื่อทักเข้าไปเดี๋ยวสมมติถูกใจก็ทักไปเนาะเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวอีกอย่างอีกเจ้าสิทักไปว่าอย่างฮะทักทายก็ต้องสวัสดีครับสิโอ้โหนี่ถ้าแกจะทักแบบนี้นะทำไมแกไม่พิมพ์ไปเลยว่ากราบเรียนคุณผู้หญิงที่เคารพรักผมขออนุญาตทำความรู้จักคุณได้ไหมครับผมมันต้องสุภาพขนาดนั้นเลยเหรอโว้ยไปประชดจริงพี่เอิร์ทคะเดี๋ยวนี้อ่ะเวลาเขาทักทายกันไม่ต้องพูดว่าสวัสดีแล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะพูดกันว่าทักครับอย่างนี้ค่ะถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาก็ตอบมาเองค่ะแล้วน้องเชอร์รู้ได้ยังไงจ๊ะแอบไปทักหนุ่มที่ไหนมาหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยฮะเปล่าค่ะเชอร์เห็นเพื่อนๆเขาทักกันค่ะแล้วไปแล้วแน่ใจนะคะค่ะโอ้ยอยากคิดซาดอย่าไปคิดเยอะพี่จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปเลยเชื่อผมได้พูดแล้วเป็นไดโอ้พูดนี่คุยโดนนะเนาะฮะเป็นไงบ้างโอเคอยู่ดิเขาดูเป็นคนลุยๆชวนฉันไปเอาท์ดอร์ได้ปะเฮ้ยไปรอดมวนแท้ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ออสอะไรอย่าไปนะพี่
ทำไมอ่ะเอาดอชอบกระต่ายไหนจะตั้งเต็นท์แคมปิ้งลุยลุยอ่ะความหมายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเอาดออย่างนั้นเขาหมายถึงแบบชวนไปดับโอเย่กันกลางแจ้งอ่ะเฮ้ยว่ากูว่าเฮ้ยเกือบตอบรับแล้วเนี่ยเอากันดูว่ารู้หรือว่าพี่จะลองก็แล้วแต่อันนี้ผมพูดเฉยบอกไปทั่วทีทั่วแดดขึ้นทีปอบเฮ้ยเพิร์ดเป็นไงบ้างพี่คนนี้โอเคปะเหมือนจะโอเคไม่มีเอาดงเอาดออะไรทั้งนั้นนะคือเขาเหมือนจะเป็นคนใส่ใจเพราะว่าเขาถามสุขภาพชั้นใหญ่เลยเฮ้ยก็ดีนะพี่สายสุขภาพเหมือนพี่พี่น่าชอบปะนั่นไงทักมาอีกแล้วเหมือนจะอัธยาศัยดีนะเนี่ยบอแมนแล้วบอแมนแล้วบอแมนอะไรของพี่พี่สนใจซื้อประกันเพิ่มไหมคะพร้อมจะดูแลพี่ไปจนตลอดชีวิตขายของซะงั้นเฮ้ยอะไรคะมีคนทักมาพี่คนนี้หน้าตาฝรั่งด้วยอุ้ยทักมาว่ายังไงบ้างคะสวัสดีค่ะฉันชื่อบียอนเซ่ฉันกำลังจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยแต่เงินไม่พอสะดวกโอนเงินออนไลน์ให้ฉันสัก200ไหมคะถ้าได้บียอนเซ่จะติดเกมนี่ไงพี่นี่ไงที่ผมไม่อยากเล่นก็เพราะว่าพอเล่นแล้วก็มาเจอแต่อะไรก็ไม่รู้มันไม่เกี่ยวกับแอปหรอกค่ะทุกที่มันก็มีคนแปลกๆทั้งนั้นแหละอดทนหน่อยนะคะคุณต้องเจอคนดีๆโอ้ยพอเตี้ยเอียงกับว่าลูกจังเลยนะคะธรรมดาธรรมดาที่ไหนแม่ตื่นมาออกกำลังกายแต่เช้าแน่นอนกล้ามแขนก็ฟีกล้ามท้องก็ฟีอุ๊ยกล้ามด่าก็เฮ้ยมันยังไม่เจ้ามันยังเจ้ามันเตะซะบ่ฮะกูพี่จะเครียดไงว่าตามหาหญิงคุยด้วยทั้งคืนเนี่ยป่านนี้ยังไม่ได้หรอกใครว่าไม่ได้แน่งงดิงงงงอะไรคือเมื่อเช้านะเว้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งทักมาเขาบอกว่าเขาตื่นเช้ามาใส่บาตรแล้วฉันก็คุยเรื่องธรรมะแล้วก็คุยกันถูกคอแล้ววันนี้เขาจะมาทำธุระแถวนี้ฉันก็เลยชวนเขามาที่บ้านฮะชวนเขามาที่บ้านฮะพี่เอาน้าสาวมาบ้านเฮ้ยมาเกิดน้าสาวมาเพื่อนว่ะโอ้ยใส่ทรงให้เรียบร้อยกันเลยฮะไอชอบบ้านเขาเข้าห้องน้ำมาอย่างนู้นนี่บอกจะตกใจอะไรกันขนาดฮะคอยแค่นัดมาคุยอยู่บ้านนี่เนี่ยนัดมาบอกกันซื้อหรือว่านัดมาเฮ็ดหยังเนาะเอ้ยสมบสมน้ำหนาเห็นบอกสมน้ำหนาก็รู้นะว่าอยากมีลูกอ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะรีบขนาดนี้โอ้ยสูงสองคนนี่ก็ว่าไปทั่วทิศทั่วแดนไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาเป็นคนชอบกินส้มตำมากแล้ววันนี้ฉันจะทำขายพอดีก็เลยชวนเขามากินที่บ้านด้วยกันโอ้นี่กินตำบักหุ่งย่างเดียวหรือว่ากินตำหนังน้ำน้อยเนี่ยแม่มากินตำถ้าจะปิดหูเชียวขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเชียวไปรอในบ้านก่อนนะคะดีกว่าลูกดีกว่าคุณบอลไปนี่ละสูสองคนเนี่ยไม่ต้องคิดทะลึ่งเลยนะเพราะคนนี้ดูท่าทางเป็นคนเรียบร้อยมากเราขอมาดิอย่าไปหาเซลเขาด้วยเขาใจบอเรียบร้อยเนี่ยจะมาบ่อยแล้วดูจากสายตาไม่น่าทำได้จริงเหรอน้องเชอร์พี่เอิร์ธนะสาวมาคุยถึงบ้านเลยเหรอลูกใช่น้องเชอร์ขาแล้วน้องเชอร์รู้ไหมคะว่าเขามารถยนต์หรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาเชอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วพี่ลี่ถามทำไมล่ะคะก็พี่ลี่จะแอบไปเจาะยางรถเขาไงล่ะคะไม่อยากให้เขามาจองรถอ่ะโอ้ยพี่น้องเอิร์ธจะมูฟออนได้อยู่แล้วนะแทนที่จะดีใจนะเธอดิโอ้นี่พี่เอิร์ธมูฟออนได้แต่เชอร์มูฟออนไม่ได้เลยอะค่ะอุ๊ยตายแล้วดีๆนะลูกขาต่อไปหนูต้องไปมูฟออนอะไรกับเขาด้วยนะลูกคือว่าเชอร์ยังมูฟออนจากเรื่องที่จะเป็นหมอไม่ได้เลยค่ะคือเชอร์คิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นหมอด้านไหนดีมันมีหลายด้านมากเลยนะคะคือเชอร์คิดมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะว่ายังคิดไม่ออกสักทีเลยอะค่ะคิดแล้วก็วิ่งโอ้โหตายแล้วคุณหมอค่ะคุณหมอเหลือเวลาอีกตั้งหลายปีนะลูกนะค่อยๆคิดก็ได้ลูกแต่ถ้าเชอร์คิดได้เร็วเชอร์ก็เตรียมตัวได้เร็วไงคะนะไรเออจริงด้วยถ้างั้นคิดเลยอุ๊ยออเดอร์เข้าอ่ะเข้า
ข้าวไก่กระเทียม20กล่องวู้อ่ะเดี๋ยวฉันสั่งไปตั้งนานแล้วนะข้าวผัดกะเพรายังไม่ได้เลยนะรายย่อยต้องรอไปก่อนเดี๋ยวรีทําให้รายใหญ่ก่อนนะนะยังไงดังลี่ทําให้ฉันก่อนสิดูดิโอ๊ยฉันก็หิวเป็นนะทําเลยอ่ะเชอร์ขอบใจนะที่ให้เรายืมหนังสือเรียนไม่เป็นไรงั้นเรากลับก่อนนะเชอร์อย่าเพิ่งไปสินั่งเป็นเพื่อนเราก่อนทำไมอ่ะจะกินข้าวเหรอเปล่าอ่ะเราแค่ไม่อยากกลับบ้านกลับไปก็โดนแม่บ่นทำหนังสือเรียนหายก็พานบ่นเราไปเรื่องเก็บของไม่เป็นที่บ่นแล้วบ่นอีกบ่นได้ทั้งวันไม่เป็นไรนะมีนเราเข้าใจมีนอ่ะโดนแม่บ่นแล้วก็โดนแม่บ่นเหมือนกันแม่เอิร์ธทำยังไงนะถึงแม่จะเลิกบ่นเราสักทีอ่ะแล้วหดหู่เชิญงั้นใช้วิธีเราไหมเวลาที่พี่เอิร์ธบ่นเรานะเราก็กินขนมถ้าพี่เอิร์ธบ่นเรา10คำแล้วก็กินขนม10คำถ้าพี่เอิร์ธบ่น20คำแล้วก็กิน20คำเลยเชิญคิดได้ไงอ่ะเปลี่ยนความเครียดเป็นขนมดีจริงๆที่เราเอาเรื่องนี้มาปรึกษาเชอร์เวลาที่เราไปบอกเพื่อนคนอื่นนะก็บอกให้เราทนเอาทนเอาแล้วมีนคิดว่าเราให้คำปรึกษาได้ดีไหมดีสิหรือว่าเราจะไปเป็นจิตแพทย์เอ้าก็เราเคยได้ยินมาว่าจิตแพทย์เนี่ยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาคนเราว่าเราก็พอทำได้นะโอ้ยเบรนเอิร์ดยังผู้สาวสิมาแล้วขึ้นมาเปลี่ยนชุดอีกฮะมาตำบักคุ้งแกยังนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกนะเว้ยให้เจอแบบนี้แหละธรรมชาติเป็นตัวเองโอ้ยมันหมดใจผมบอกพี่เอิร์ดหลายรอบแล้วนี่ก็ไม่ยอมฟังทีงานนี้สงสัยนะใช้กำลังดีว่ะไปใส่แล้วไอ้ใส่เดี๋ยวนี้ใส่ทำไมโอ้ยจริงยอมได้ยังจะยอมได้ยังใครยอมโอ้ยแกนแหละให้ซันจะยอมได้หรือยังมันยังสู้นี่มันเป็นการเจอกันครั้งแรกเว้ยฉันอยากจะให้เขาเจอฉันแบบตัวตนฉันจริงๆด้วยความจริงใจจริงใจยังครับบังเอิญฮะเม้นทั้งน้ำปลาเม้นทั้งปลาแดดผู้สาวที่ได้เข้าสีอ่อนซ้อนเอ้าก็มันเป็นตัวฉันคุณเอิร์ธครับผู้หญิงที่คุณเอิร์ธนัดไว้มาแล้วค่ะเฮ้ยมาแล้วเหรอตัวจริงเป็นไงบ้างพี่แจ๋มปะถ้าเทียบกับพี่ก็ถือว่าขี้เหร่ค่ะโอ้เป็นมาเลยพี่เราเนี่ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกันขนาดนี้เขินจังกลับก่อนนะคะอย่าเพิ่งกลับเลยครับคือนี่น้องชายผมเองครับนี่ก็พี่พลล่าครับอย่าถือสาเลยนะครับบ้านนี้ก็บ้าๆบอๆอย่างนี้แหละครับค่ะคุณเอิร์ธตัวจริงนี้ไม่เหมือนในรูปเลยนะคะดูดีกว่าเยอะมากเลยค่ะกลิ่นจากตัวคุณเอิร์ธนี่ใช่กลิ่นปลาปลาด้าปลาล้าปลาล้าใช่ไหมคะใช่ครับคือผมกำลังตำส้มตำขายอยู่ครับดีจังเลยค่ะธรรมชาติดีไม่เสแสร้งไม่สร้างภาพรสชอบจังเลยค่ะงั้นดีเลยครับแล้วนอกจากผมจะตำขายแล้วนะครับผมยังตำให้เราสองคนกินด้วยอยากลองไหมครับโอเคค่ะเชิญครับค่ะเชิญด้วยนี่เสร็จพอดีเลยครับเป็นไงฮะจะว่าไปเนี่ยใช้ความจริงใจแบบพี่เอิร์ธนี่มันก็เวิร์กเหมือนกันนะกลิ่นดีมากเลยค่ะน่าทานมากถ้าอย่างนั้นเราทานไปคุยไปดีไหมคะจะได้รู้จักกันมากขึ้นอ๋อดีเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทานเนี่ยผมมีคำถามอยากจะถามคุณโรสสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะจะถามอะไรโรสคะคุณโรสคิดอยากจะมีลูกหรือเปล่าครับคือผมแค่ไม่อยากจะให้เราเสียเวลาทั้งคู่นะครับผมก็เลยอยากจะรู้ตอนนี้เลยว่า
คุณโรสคิดอยากจะมีลูกหรือเปล่าคุณโรสครับขอตัวแป๊บนึงนะครับนี่เลยไปใส่อะไรอะไรมันเป็นตัวเนี่ยคุณพ่อเขาเถื่อแหละทำไมไปถามเขาอยากมีลูกบ่จะปวงหรือปึกเนี่ยฮะคอยคิดไว้ดีแล้วเข้าใจป่ะถ้าไม่อยากมีลูกนะสิเนี่ยเป็นแค่มู้กันโอ้ยแต่มันก็เกินไปค่ะเจอกันยังไม่ถึงนาทีฮะมาถามว่าอยากมีลูกไหมเขาไม่ตบให้ก็บุญแล้วแม่ขนาดนั้นเลยเหรอคุณเอิร์ธคะครับเรื่องมีลูกอะค่ะขอเวลาให้โรสคิดหน่อยได้ไหมคะคือโรสไม่แน่ใจอะค่ะว่าโรสอยากมีลูกอีกไหมมีลูกอีกไหมหมายความว่ายังไงครับโรสมีลูกแล้วค่ะที่โรสมาวันนี้ที่นี่ก็เพราะว่าโรสอยากจะถามคุณเอิร์ธเนี่ยแหละค่ะว่าคุณเอิร์ธจะรับได้ไหมถ้าเกิดว่าโรสมีลูกแล้วคำถามพี่เอิร์ธเนี่ยว่าพีเขานะเจ้าคุณโลกถามกลับมาเนี่ยพีทควีนขอโทษนะคะต่อสบายครับว่าไงครับลูกโอเคเล่นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแม่ไปรับนะครับถ้าโรสจะขอพาลูกมาที่นี่ด้วยได้ไหมคะจะได้รู้จักกันไว้เลยอะค่ะได้ครับยินดีครับถ้างั้นเดี๋ยวโรสมานะคะได้ครับค่ะเชิญเชิญแต่มีแฟนเพราะอยากมีลูกแต่นี่แบบนี้ก็ดีนะพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้ลูกมาทั้งคนแล้วเนี่ยฟีลแบบไม่มีเกิดสำเร็จลูกอะไรของแกไม่ต้องรอต้มนานพร้อมทานเลยทันทีสูงนิดหน่อยไอ้เอิร์ธแล้วเขามีลูกแบบนี้เนี่ยแกโอเคเหรอวะโอเคคือฉันอ่ะไม่มีปัญหาเลยเว้ยพวกแกไม่ต้องกังวลบางทีนะคนที่ไม่โอเคกับฉันอ่ะอาจจะเป็นลูกเขาก็ได้แม่อุ้มอีกนะลูกมาแล้วมาแล้วห้าขวบแล้วจะให้แม่อุ้มอีกเนี่ยเฮ้ยห้าขวบแล้วพี่ทำไมลูกเขาตัวเล็กจังสวัสดีทุกคนกันนะลูกไหมสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับอันนี้ลูกที่คุณโรสบอกใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกของโรสเองค่ะชื่อน้องโรมค่ะอายุ5ขวบที่แท้ก็เอาตุ๊กตามาเลี้ยงเป็นลูกน่ารักดีนะคะตอนแรกนึกว่าเด็กจริงๆซะอีกอ่ะก็เด็กไงตุ๊กตาอะไรอ่ะบ้าหรือเปล่าไม่เป็นไรนะลูกเขาแค่เพ้อเจ้อไปอย่างนั้นแหละอ๋อคือว่าน้องโรมเนี่ยเขาน่ารักเหมือนตุ๊กตาจริงๆเลยนะครับใช่ไหมเอิร์ธใช่ใช่เลยอยากเล่นกับน้าเอิร์ธเหรอลูกดีจังเลยนะคะดูท่าทางก็จะชอบคุณเอิร์ธนะคะลองอุ้มดูไหมคะนี่ค่ะเฮ้ยพี่เอิร์ธก็อุ้มน้องโรมสิพี่เดี๋ยวน้องโรมเขาก็ร้องไห้หรอกทำลูกฉันร้องไห้ฉันไม่เอาไว้แน่เฮ้ยโอ้ยน้องโรมโอ้โอเอโอเอโอเอไม่ร้องไห้นะไม่ร้องนะครับดูสิโอ้น่ารักจังเลยโอ้ยถึงตอนเนี้ยแกคิดว่ามีปัญหาหรือยังเดี๋ยวนี้ท่าสิคะเดี๋ยวน้องโรมก็เอาไปฟ้องแม่หรอกผมก็เหนื่อยเพราะด้วยป้าอื้อชอบเล่นแบบนี้ค่ะอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่